หนุ่มหล่อขวามือนะคะเจ้าสิงโตนะฮะสำหรับสิงโตเพชรพุ่นนั้นจะมีแผงคอค่ะเป็นออมมาหาอีกนะฮะเจ้ายีราฟเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นยายีราฟก็จะมีกระดูกคอ7ข้อเท่ากับคนเราแต่ว่านะฮะตัวโตใจดีนะไม่กัดนะแต่เจ้าม้าลายห้ามจับตัวเด็ดขาดเลยนะคะเห็นเขานิ่งนะคะThank you.
นี้ยังเป็นสมาชิกใหม่ของไก่กระโชกอีกด้วยค่ะซึ่งตอนนี้พวกเราทั้งคู่ก็จะวิ่งเลิฟออฟดิจิทัลกันอยู่ส่วนพวกเราจะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งเสือสองดีซึ่งเสือพวกเราถือว่าเป็นเสือที่หายากที่อันตรายหายากที่สุดในโลกตอนนี้เหลือเพียงแค่50ตัวในโลกเท่านั้นนะคะปัจจุบันสามารถดูได้จากว่าในสวนสัตว์มีตัวพยานทั้ง4ตัวใช้ในการตบกีดรุ่นเท้าแต่ละตัวมี4ตัวเลยและในตรงนั้นพิเศษที่อยู่ข้างบนเท้าบนจึงไม่สัมผัสกับพื้นดินตรงในพิเศษที่คล้ายกับอยู่ตรงใช้ในการจับเหยื่อและปีกคือที่สูงนั่นเองค่ะทีนี้จะลองกันเลยนะคะเก็บจับกันมาเลยค่ะลูน่าและลูน่าจะจับเท้าไปจะตัวนี้จะใช้ตัวนี้เป็นสมาร์ทไทเกอร์ตัวนี้สามารถตัวนี้เอาดาวไปเป็นอะไรโซ่ออฟของฮิสเมนดิสเพย์อินไวท์ไทเกอร์สThe closer the display of the Makarachi to come out on his side in the pool, the first student tiger was found in India. ยอดทานกันได้หลายรอบกันมากๆเลยนะคะสำหรับเอวาขอกันอีกสองรอบสองรอบกันก่อนเลยนะคะเริ่มทีมจะเวียนหัวกันเรียกรับรางวัลให้หายเหนื่อยกันก่อนเลยค่ะและนี่ก็คือการแสดงน้องเอวาเจ้าของเจ้าทีมดูแลเซนไทยทีมแสดงที่ทีมรุ่นเซนรุ่นสองหกทีมเวทัสติกแอนด์ไนท์พร้อมกันยังคะ Are you ready So are you everyone ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ได้7ปีอันนาสามารถเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่วเริ่มกันเลยนะคะอันนาสิงโตจะมีผู้ที่ปลายหางหางนั้นจะช่วยสิงโตรักษาสมดุลและปกป้องพื้นที่ป่าดอนนาได้ค่ะอันนาจะว่า Law of Sequence is that how the cell at the end of the tail the tail was not maintained at the end and สิงโตที่อยู่ในกรงจะมีถึง10ปีเลยทีเดียวThank you.
งโตและนี่ก็คือการโชว์สัญลักษณ์ร่างกายของสตาร์มีความสูงถึง 2.5 เมตรกว่าเลยทีเดียวค่ะ Pretty sure we are the body with a height up to 5.5 metersWhy not have the mutation in a few skills? So I ask what to you from your white boy as you gain from one town? Now, วิทยาศาสตร์ฟันที่ห่างไกลแต่ที่สีตองคงนี้มีสีขาวเกิดจากยีนที่ตกทอดมาจากคุณน้ำแข็งที่สีตองยังมีการแพร่กระจายในทวีปเอเชียและยุโรปอีกด้วยสีตองที่มีตัวสีขาวสามารถปรับตัวได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่มีแต่น้ำแข็งสัตว์ในบ้านเรามาโชว์ความสามารถนี้กันหน่อยนะคะเห็นเยือนแล้ว
ตอนนี้ก็จะมีกวางที่มีจุดสีขาวๆตามลำตัวค่ะจะเหมือนกวางดาวแต่ว่าไม่ใช่นะคะชื่อว่าเจ้ากวางชิกะเนี่ยก็จะเป็นกวางของญี่ปุ่นนะคะคำว่าชิกะก็จะแปลว่ากวางในภาษาญี่ปุ่นค่ะสำหรับกวางนะคะตัวผู้นั้นจะมีเขานะคะตัวเมียไม่มีนะคะเขาของตัวผู้นั้นสามารถหลุดออกไปได้ทุกปีและงอกมาใหม่ได้ทุกปีค่ะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือคล้ายกับนกกระจอกเทศค่ะเจ้าตัวนี้ชื่อนกอีโมนะคะนกอีโมก็จะเป็นนกที่ตัวสูงที่สุดนะคะในออสเตรเลียแล้วก็เป็นนกที่ใหญ่รองมาจากนกกระจอกเทศค่ะนักยานเขาจัดสีผิวได้ยากมากเพราะว่าสีผิวจะใกล้เคียงกันค่ะเราก็จะดูจากลักษณะของปากนะคะแรดขาวปากของเขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะออกปานๆนะส่วนแรดดำหนุ่มหล่ออยู่ขวามือนะคะเจ้าสิงโตนะฮะสำหรับสิงโตเพศผู้นั้นจะมีแผงคอค่ะเพศเมียไม่มีแผงคอตัวผู้ก็จะมีหน้าที่ดูแลฝูงดูแลในเขตตัวเมียก็จะมีหน้าที่ดูแลลูกๆแล้วก็ออกไปหาอาหารนะคะบ๊ายบายจีราฟบอกบ๊ายบายนะหวานมากเลยค่ะเจ้ายีราฟเนี่ยเป็นอ้อมมาหาอีกนะเจ้ายีราฟเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นยามแห่งทุ่งหญ้าสวรรค์ค่ะที่ได้ชื่อว่าเป็นยามแห่งทุ่งหญ้าสวรรค์ก็เพราะว่าเขาจะนอนในถาวรประมาณ20นาทีเรามองดูคอของเจ้ายีราฟสียาวมากๆเลยแต่ว่ายีราฟก็จะมีกระดูกคอ7ข้อเท่ากับคนเราแต่ว่ากระดูกคอของยีราฟนั้นจะยาวกว่าคนเราประมาณ20เท่าค่ะยีราฟต้องกินอาหารตามที่สูงๆเท่านั้นนะคะถ้ากินอาหารตามพื้นดินจะกินได้ลำบากมากๆเลยเพราะว่ามันต้องแยกขาได้ทั้งออกกว้างๆแล้วก็ก้มกินนะคะตัวโตใจดีทำไม่กัดนะแต่เจ้าม้าลายห้ามจับด้วยเด็ดขาดเลยนะคะเห็นพอยนิ่งนะห้ามจับนะคะเจ้าม้าลายในแต่ละตัวก็จะมีลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะเหมือนลายนิ้วมือของคนเรานะคะของเขานะคะเจ้าฮิปโปก็จะฆ่าให้ตายจะงับให้ตายแต่ไม่กินเนื้อค่ะฮิปโปกินแต่บางสิ่งบางกินแต่พืชผักเท่านั้นค่ะเป็นสัตว์ที่หวงอะไรเกิดมากมากสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักมากบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะบายบายใหญ่เลยนะคะเล็กก้านขายกขึ้นดันไปข้างปล่อยลงด้านล่างได้เลยนะคะและหลังจากที่ทุกท่านลงจากรถไปอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านล่างจะคอยให้คำแนะนำค่ะต้องเดินข้ามไปอีกฟากหนึ่งไม่ใช่ขึ้นรถคันที่จอดตรงนี้นะจะเป็นลูกบ้านกวางฝั่งนู้นเลยคือเรียกยากนะในภาษาแอฟริกานะครับตัวผู้ตัวเมียสีเหมือนกันเลยนะครับแยกเพศจากเขาพวกมันเท่านั้นเองครับยังมีเขาเป็นเกลียวสวยๆเฉพาะตัวผู้นะแต่ทุกตัวที่มีเหมือนกันคือสีดำตรงหน้าแข้งฮะลองสังเกตดูทั้งแข้งหน้าแข้งหลังเลยนะเป็นสารไล่น้ำหรือสารเคลือบน้ำครับ
ลาโดนพวกสิงโตพวกไฮยีน่าวิ่งไล่ก็วิ่งหนีลงน้ำที่ลึกประมาณหัวเข่าคล่องแคล่วบริเวณนั้นแต่ลึกเกินกว่านั้นไม่ได้นะจมน้ำนะครับว่ายน้ำไม่เก่งวิ่งเร็วในน้ำเฉยอยู่บนบอกก็เชื่องช้าเพราะกีบเท้ามันกว้างกว่าพวกสัตว์เท้ากีบทั่วไปต้องใส่อยู่ใกล้แหล่งน้ำไว้พวกนี้เป็นสัตว์ตระกูลแพะนะครับหรือแอนทิโลปที่อยู่ในแอฟริกาแอฟริกาไม่มีกวางเหมือนบ้านเรานะครับเป็นพวกแพะทั้งหมดเลยเพราะกวางก็อยู่ในยุโรปกับเอเชียนะครับแต่เวลาเราดูตามสารคดีเนี่ยเขาจะเรียกพวกนี้ว่าละมั่งละมั่งยักษ์นึงเกี่ยวไม่เกี่ยวละมั่งเป็นพวกแพะ 100% นะจะมีพวก